มีข่าวด่วนนะครับข่าวด่วนข่าวดีครับไทยกับลาวได้เดินทางกันแล้วครับสบายดีสวัสดีครับเมื่อเช้านี้ผมได้ข่าวมานะครับเกิดการเช่าเครื่องบินเหมาลำนะครับจากสปป.ลาวเวียงจันทน์เนี่ยมาที่กรุงเทพนะครับเป็นลำของวันที่11เดือน11นะครับที่เมื่อเช้านี้เองนะฮะเที่ยวบินที่สามารถรับผู้คนได้ถึง70คนนะครับจากสปป.ลาวซึ่งสิ่งที่ผมได้ข่าวมาเนี่ยแล้ววิธีการเขาเดินทางกันมายังไงแล้วก็ไปยังไงและขณะเดียวกันผมก็ได้รับข่าวสารมาอีกอันนึงก็คือลาวแอร์ไลน์ก็กำลังจะเปิดเที่ยวบินเที่ยวใหม่นะครับวันที่28พฤศจิกายนมีทั้งตั้งแต่กรุงเทพมาเวียงจันทน์และเวียงจันทน์ไปกรุงเทพเราลองมาดูกันนะครับว่าวิธีการเป็นยังไงจะเล่าให้ฟังครับก็เพราะว่าก่อนหน้านี้ได้มีการผ่อนผันนะครับเกี่ยวกับเรื่องคนที่สามารถเดินทางมาที่เมืองไทยได้เนี่ยก็คือจะเป็นพวกผู้ที่จำเป็นสามารถเดินทางเข้ามาในประเทศได้นะฮะจะเป็นใบทะเบียนสมรสนะครับจะเป็นผู้ป่วยที่มีใบที่โรงพยาบาลต้นทางนั้นน่ะได้ออกใบแจ้งมานะครับหรือใบนัดหมอหรือว่านักศึกษาที่จะต้องเดินทางกลับมาเรียนนะฮะแล้วก็บุคคลที่มีเกิดการผ่อนผันหรือว่าคนทำงานหรือ work permit หรือว่าพนักงานบริษัทนะครับที่จำเป็นที่ต้องเดินทางกลับมาหรือขณะเดียวกันมีแฟนเพจของเราหลายๆคนที่ติดต่อมาทางด้าน inbox นะครับเกี่ยวกับเรื่องว่าเขาจำเป็นที่จะต้องไปต่อวีซ่าเพื่อที่จะไปอีกประเทศหนึ่งแล้วเขาก็ได้นัดกับที่สถานกงสุลอยู่ที่เมืองไทยไว้แล้วด้วยแต่ไม่สามารถเดินทางได้ก็เพราะว่าทั้งหมดเนี่ยชาวต่างชาติไม่สามารถเดินทางเข้าออกทางด้านด่านรถยนต์ได้นะครับแล้วกฎระเบียบก็คือต้องเดินทางโดยสายการบินเท่านั้นแต่ปัญหามันเกิดอยู่ตรงที่ว่าแต่ละคนที่จำเป็นจะต้องเดินทางไปเนี่ยมันไม่มีเที่ยวบินไงครับในหนึ่งคนเนี่ยไม่สามารถขึ้นเครื่องบินได้ก็เพราะว่าเครื่องบินเนี่ยมันจะต้องขึ้นเต็มลำอย่างน้อยเนี่ย 60-70% นะฮะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยสายการบินเองเนี่ยก็ถูกปิดตัวลงไม่สามารถบินได้แต่ตอนนี้เกิดการผ่อนผันในแต่ละเดือนเมื่อ 2-3 เดือนก่อนเนี่ยก็เกิดการผ่อนผันเกี่ยวกับเรื่องว่าชาร์เตอร์ไฟเนี่ยสามารถเดินทางเข้ามาในประเทศได้แล้วแต่ขึ้นอยู่กับว่าสายการบินนั้นพร้อมหรือเปล่าขณะเดียวกันถ้าเกิดสายการบินพร้อมแต่คนไม่พร้อมที่เดินทางเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าการเดินทางเนี่ยจะต้องไปกักตัวครับอย่างเช่นถ้าเกิดคนจากเวียงจันทน์สปป.ลาวเนี่ยบินกลับเข้ามานะครับให้เครื่องบินเต็มลำกลับมาที่กรุงเทพก็ต้องกักตัวที่กรุงเทพ14วันขณะเดียวกันจากคนไทยนะครับก็ต้องบินไปที่สปป.ลาวแล้วสายการบินต้องเปิดด้วยนะครับทางด้านสปป.ลาวเองสนามบินของสปป.ลาวเองเนี่ยก็ต้องเปิดรับด้วยนะครับว่าสามารถบินเข้ามาได้ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นฟันเฟืองของมันทั้งหมดแล้วตอนนี้มันพร้อมแล้วครับเพราะเมื่อเช้าเนี่ยเกิดเที่ยวบินเที่ยวแรกจากสปป.ลาวที่เวียงจันทน์ได้บินเข้ากรุงเทพแล้วพาผู้โดยสารประมาณ70คนเนี่ยไปกักตัวที่กรุงเทพได้ข่าวมานะครับเป็นบริษัทเอกชนที่ทำเรื่องนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ได้ติดต่อจนกระทั่งสามารถเช่าเครื่องบินเหมาลำได้1ลำแล้วก็เมื่อกี้นี้เองนะฮะผมก็ได้ข่าวนะครับมาจากสายการบินลาวแอร์ไลน์ครับซึ่งจะเปิด Special Flight นะครับนั่นคือเที่ยวบินพิเศษในวันที่28พฤศจิกายนนี้เองนะฮะก็คือจะเป็นเที่ยวบินตั้งแต่เวียงจันทน์เนี่ยไปกรุงเทพแล้วก็กรุงเทพเนี่ยมาเวียงจันทน์ใน1วันนะฮะวันนั้นวันเดียวมีเที่ยวบินก็คือจากเวียงเทียนเนี่ยจากเวียงจันทน์เนี่ยไปกรุงเทพเนี่ยตอนเที่ยวบินบ่าย 4:00 นไปถึงกรุงเทพคือ 5:20 นะฮะแล้วก็ตีกลับมารับคนจากที่กรุงเทพเนี่ยกลับมาก็คือทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันจะต้องกลายเป็นเหมือนประมาณว่าต้องทำเรื่องทั้งสองฝ่ายเมืองไทยต้องทำเรื่องทางฝั่งของเมืองไทยนะครับทำเกี่ยวกับเรื่องวีซ่าทำเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวการเดินทางการตรวจโรคก่อนขึ้นเครื่องเนี่ยก็ต้องทำที่เมืองไทยไว้ล่วงหน้าก่อนครับส่วนหน้าเวียงจันทน์เองก็ต้องทำล่วงหน้านะครับเพราะว่ามันจะต้องมีบริษัทในรับจัดการทำนะครับก็คือต้องเดินเรื่องในการขอวีซ่าก่อนตรวจข้อบังคับหรือตรวจคนที่สามารถที่จะมาได้ต้องตรวจโรคก่อนขึ้นเครื่องนะฮะเดี๋ยวเราจะมีระเบียบการออกมานะครับว่าจะต้องทำอะไรบ้างนะฮะต้องทำนี้กำลังจะเกิดขึ้นบ่อยๆครับและเร็วๆนี้นะฮะก็คงอยากจะเอามาฝากบอกกับทุกคนนะครับว่าตอนนี้มันเกิดการผ่อนผันขึ้นแล้วทำให้ถูกกฎหมายมากขึ้นแล้วก็มีวิธีการของการที่จะทำยังไงให้สามารถที่เดินทางไปมาหาสู่กันได้มากขึ้นถ้าเหตุการณ์อย่างนี้มันเกิดขึ้นแล้วก็สามารถกักตัวอยู่ในกฎระเบียบแล้วไม่ได้มีเชื้อโรคระบาดอะไรพวกนี้ผมก็เชื่อว่า
สายการบินจะบินได้มากขึ้นมากขึ้นและหลายเที่ยวบินมากขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเที่ยวแรกๆเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วเที่ยวต่อไปเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการผ่อนผันมากยิ่งขึ้นช่วงแรกมันอาจจะเป็นความจำเป็นคนที่จำเป็นได้ไปก่อนอันที่สองมันอาจจะเป็นทางด้านคุยด้านทางด้านธุรกิจซึ่งสามารถจะเดินทางไปมาหาสู่กันได้อันที่สามคืออาจจะเป็นลักษณะของกรุ๊ปทัวร์แต่ยังไม่ใช่เป็นแบบว่าทัวร์แบบว่าเดียวๆแต่เป็นกรุ๊ปทัวร์ที่ไปกันเป็นกรุ๊ปแล้วก็แสดงเจตจำนงว่าเราจะไปกันพร้อมกันไปในที่นั้นก็ยังดีกว่าดีกว่าไม่ได้เดินทางเลยอันนี้รอฟังข่าวนะครับเพราะผมเนี่ยได้ข่าวมาจากบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะฮะก็ได้เปิดรับแล้วก็ฝากบอกข่าวกับพวกเรากันมาแล้วถ้าเกิดว่าผมได้ข่าวอะไรใช้เงินเท่าไหร่และระเบียบการเป็นยังไงต้องไปพักแล้วไปอยู่ที่ไหนเนี่ยจะรีบเอามาบอกกันนะครับคราวหน้าถ้าเราจะไปไหนเราจะไปทำอะไรหรือมีบทความอะไรดีๆเราจะมาแบ่งปันกันนะครับกับช่องไทยลาว Together ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับข่าวดีมากๆเลยครับตื่นเต้นครับเราจะได้บินกันแล้วครับอย่างน้อยนะฮะเราจะได้บินกันแล้วครับเราจะได้เดินทางกันแล้วครับ